ครับสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาตนเองนะครับโดยการเรียนรู้นะครับวันนี้ผมได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกวันแล้วล่ะครับผมได้คัดสรรและกันกองข้อมูลเหล่านี้มาเป็นอย่างดีนะครับท่านสามารถเลือกดูคลิปวิดีโอที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับเพียงแค่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ในทุกๆวันแล้วครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเป็นเรื่องของกฎหมายจราจรครับการใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปในวันนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับในยุคปัจจุบันนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็อยากจะศึกษาหาความรู้นะครับอยากจะอ่านอยากจะค้นคว้าเพื่อนำความรู้เหล่านี้นะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้ในการพัฒนาตนเองนะครับแต่ด้วยสภาพของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเนี่ยทำให้หลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเวลานะครับที่เราจะมานั่งอ่านมาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้ผมได้แก้ปัญหาเหล่านี้นะครับโดยเป็นผู้ที่นำเอาข้อมูลต่างๆนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับมากันกองมาวิเคราะห์แล้วอธิบายในแบบสั้นๆนะครับที่ท่านสามารถที่จะศึกษาได้เพียงใช้เวลาเพียงวันละ5นาทีถึง10นาทีเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะได้รับความรู้ได้ทุกๆวันเลยนะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าในคลิปนั้นมีประโยชน์นะครับกับคนที่ท่านรักก็กดไลค์กดแชร์ส่งต่อไปได้นะครับครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของการขับรถบนท้องถนนนะครับวันนี้ท่านทราบไหมครับว่าเราขับรถแช่อยู่ในเลนขวาเนี่ยมีความผิดนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมเองเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับก็คิดว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรบางทีขับไปเนี่ยเห็นว่าถนนว่างๆเราก็ขับแช่อยู่ที่เลนขวาใช่ไหมครับคิดว่าไม่น่าจะผิดกฎหมายอะไรนะครับแต่พอมาศึกษาตรงนี้รู้ว่าการที่เราขับชิดเลนขวาเนี่ยมันมีความผิดถึง2กระทงเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่าแล้วผิดยังไงนะครับวันนี้เนี่ยการขับขี่รถที่บนถนนนะครับที่เขาแบ่งไปในทางเดียวกันที่มีตั้งแต่2ช่องทางจราจรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายมือเสมอนะครับห้ามขับแช่ในเลนขวาซึ่งตามกฎหมายเนี่ยในเลนขวาเขามีไว้สำหรับแซงเท่านั้นนะครับเมื่อขับเข้ามาเลนขวาแล้วแซงได้ในระยะที่ปลอดภัยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะต้องขับเข้าเลนซ้ายทันทีเลยนะครับเพื่อเปิดทางให้รถหลังที่ก็อาจจะขับเร็วกว่าเรานะครับแซงขึ้นไปเหมือนกับที่เราแซงคันอื่นๆขึ้นมานะครับครับสำหรับการขับรถในเลนขวาเนี่ยนะครับนอกจากจะสร้างในเรื่องของความรำคาญให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถในเลนขวาเนี่ยทางกฎหมายก็บอกไว้นะครับว่ามีความผิดใน2เรื่องด้วยกันนะครับ1ก็คือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะครับโดยไม่ขับขี่รถในช่องซ้ายตรงนี้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่200ถึง500บาทเลยนะครับในความผิดเรื่องที่2ก็คือขับรถกีดขวางทางจราจรครับตรงนี้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีกฎหมายอะไรบ้างก็คือในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพุทธศักราช2522ครับมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในมาตราที่34มาตราที่43วงเล็บ3มาตราที่151และ157ครับเรามาดูในเนื้อหากันนิดหนึ่งนะครับในมาตรา34เนี่ยเขาบอกว่าการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในที่ทางเดียวกันไว้ตั้งแต่2ช่องทางขึ้นไปหรือที่ได้รับจัดช่องเดินรถประจำทางไว้ช่องเดินรถซ้ายสุดผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถโดยสารประจำทางนะครับเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ก็ให้สามารถเดินรถทางขวาได้มีอะไรบ้างนะครับ1ในช่องรถในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดในช่องซ้ายสุดนั้นถูกปิดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับ2ครับทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียวข้อ3นะครับจะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้อง
มื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยกนะพอใกล้ทางร่วมทางแยกเราต้องกลับเข้าไปชิดเลนซ้ายให้ถูกต้องนะครับ4เมื่อจะแซงขึ้นมาหน้ารถคันอื่นเนี่ยตรงนี้ครับชิดขวาได้ครับ5เมื่อผู้ขับขี่รถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถทางด้านซ้ายอ้าวเราขับเร็วกว่าเราก็สามารถแซงได้นั่นเองนี่คือ5ข้อที่กฎหมายเขายกเว้นไว้นะครับทีนี้ในมาตราที่43ครับเขาบอกว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ในวงเล็บ3เนี่ยนะครับในลักษณะกีดขวางจราจรเห็นไหมครับนี่คือในมาตราที่43มาตราที่151ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในมาตรา34ก็จะมีโทษปรับนะครับต้องระวังโทษปรับตั้งแต่200ถึง500บาทนะครับมาตราที่157ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา43วงเล็บ3ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทนั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของกฎหมายจราจรที่เราควรจะทราบนะครับในเรื่องการขับรถอยู่ในเลนขวานะครับโดยเฉพาะผู้ที่ขับยาวหรือขับแช่ไว้ตลอดนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยเหมือนกันนะครับด้วยความไม่รู้เห็นถนนว่างก็ขับไปเลนขวายาวเลยนะครับวันนี้รู้แล้วว่ามันมีความผิดกฎหมายและอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็สามารถนำไปใช้หรือนำไปแนะนำกับคนที่เรารักได้นะครับครับและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดการเรียนรู้กับเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ